วันนี้เราจะมาผัดซีอิ๊วเส้นเล็กกันนะคะเราปรุงน้ำซอสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผัดหมูผัดไข่ปรุงน้ำซอสเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะเส้นลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะใส่ผักคะน้าค่ะใส่เล็กน้อยนะคะลูกชายก็ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ค่ะผัดให้เข้ากันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดซีอิ๊วเส้นเล็กค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราไม่ได้ใส่ต้นหอมผักชีนะคะคุณลูกชายเขาก็ไม่ค่อยชอบกิน